จะพูด 2-3 ประเด็นในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างของเรานะฮะประเด็นที่1 เรื่องการจ่ายเงินงวดแรกการจ่ายเงินงวดแรกเนี่ยทาง TCU โอนให้เราเมื่อประมาณธันวาแล้วก็เราก็กระบวนการภายในของเราก็เดินไประยะหนึ่งแล้วเราก็ขอเลขที่บัญชีของอาจารย์ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของสงขลานครินทร์เองได้หมดแล้วเพราะว่าเรามีเลขที่บัญชีอาจารย์เรียบร้อยกองคลังเขาก็โอนได้เลยนะฮะส่วนของข้างนอกเนี่ยเรารีเควสขอเลขบัญชีไปนานมากแล้วก็หลายท่านไม่ตอบเราพอไม่ตอบเราเลยโอนออกไม่ได้เพราะมันต้องโอนออกไปทั้งล็อตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรณีเดียวกันกับที่ทุกท่านรับทุนแล้วก็พองวดต่อๆไปอะครับถ้า งานมันเสร็จไม่พร้อมกันผมก็จะไม่ได้รับเงินจากทาง TCU จะนึกออกไหมฮะสมมติว่างวดที่2ถ้าเกิดเขารีเควสอาจารย์ว่าต้องทำนี้ใช่ไหมฮะพวกเรามีกัน11กลุ่มถ้ามีกลุ่มหนึ่งใน11ไม่เสร็จที่เหลือก็จะไม่ได้นั่นคือสิ่งที่น่ากังวลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันมาเป็นทั้ง11ทุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องเสร็จทั้งหมดนะครับถ้าพูดง่ายๆคือแบบนั้นผมก็รบกวนขอความร่วมมืออาจารย์นิดนึงผมครีเอทตัวกลุ่ม Facebook ไว้อันนึงนะครับอาจารย์รีสปอนด์ได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรก็ในนั้นได้เลยฮะยินดีมากแต่ถ้าอาจารย์ไม่สะดวกจะใช้ Facebook ผมจะขอความคิดเห็นว่าอาจารย์อยากใช้ LINE ก็ได้นะครับผมก็ยินดีจะสร้างเป็นกลุ่ม LINE ให้อาจารย์นะฮะแล้วก็จะยินดีที่จะให้ข่าวทั้ง2ฝั่งส่วนเรื่องสตังค์ของงวดที่1สงขลานครินทร์จะจ่ายให้อาจารย์ทุกท่านครบถ้วนคือวันที่16กุมภาคอนเฟิร์มแล้วกับกองคลังเหตุผลก็อย่างที่เรียนอาจารย์แล้วครับกองคลังมออเนี่ยจะจ่ายเงินผ่านระบบ e-banking เราไม่ได้เดินเอาสตังค์ไปเข้าเพราะฉะนั้น e-banking มันเป็นระบบอัตโนมัติที่เรารันอยู่เพราะฉะนั้น1วันมันจะมีจำนวนจำกัดว่ากี่รายการนะครับตอนนี้ผมขอไว้ได้จนถึงวันที่16นั่นคือเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้แน่นอนคือ16กุมภานะครับเพราะฉะนั้นงวดแรกที่ล่าช้าก็แจ้งอาจารย์แล้วเพราะฉะนั้นงวดที่2จะไม่มีปัญหาเรื่องเลขที่บัญชีแล้วเพราะเรามีของอาจารย์ทุกท่านแล้วนะครับณตอนนี้แล้วก็แต่ปัญหาที่กังวลก็คือเรื่องส่งงานที่ผ่านระบบแซนด์บ็อกซ์ถ้าคือเราต้องรับผิดชอบร่วมกันเนาะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ท่านไหนมีปัญหารีบแจ้งเรานะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้ไม่ได้ดีเลย์เรื่องไฟแนนเชียลมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าท่านอาจารย์โอภาสก็ได้คุยแล้วก็ผมเดาว่าอาจารย์ก็ได้โชว์งานที่อาจารย์ทำให้ดูบ้างแล้วผมเองผมเรียกรูปแบบนั้นว่าเป็นงานรูปแบบคล้ายๆสารคดีซึ่งก็จะอีกแนวหนึ่งซึ่งสวยงามนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจารย์ทำได้ก็คืออาจารย์สอนโดยที่มีผู้สอนยืนอยู่ในนั้นนะฮะแต่ต้องไม่ใช่มายืนเลคเชอร์นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้จันดูในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้อีกนะครับผมพอทราบว่าหลายท่านเอาซอร์สก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่อาจารย์เอาซอร์สเพื่อได้โปรเฟชชั่นอลเวิร์กแต่อาจารย์ต้องคิดสตอรี่บอร์ดเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะนั่งรอสตังค์งวดที่1แล้วก็รอเอาซอร์สครับอาจารย์ต้องคิดสตอรี่บอร์ดได้แล้วว่าจะวางยังไงมีเรื่องอะไรเป็นช็อตๆเพราะทางเอาท์ซอร์สเองเขาคงไม่เข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์จะสร้างอาจารย์ต้องมีคอนเทนต์แล้วอาจารย์ต้องมีรูปภาพแล้วอาจารย์ต้องมีภาพเคลื่อนไหวที่อาจารย์จะใส่แล้วนะฮะณวันนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์2สําเรื่องเพื่อให้อาจารย์โน้ตไว้เลยนะครับเดี๋ยวต้องดูในมือถือฮะเพราะว่าจะจําไม่ได้ผมประชาสัมพันธ์ไปในกลุ่ม Facebook แล้วนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็คือวันที่27กุมภานะครับ27กุมภาท่านอาจารย์ปวินยาของทีม TCU ท่านอาจารย์จะกลับมาบ้านอาจารย์เป็นคนสงขลาฮะก็เลยอาจารย์น่ารักมากอาจารย์ก็เลยเสนอตัวว่าจะให้ช่วยอะไรไหมเพราะอาจารย์จะอยู่ทีม TCU ใหญ่และอาจารย์ก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องตรวจคุณภาพสื่อด้วย
นะครับเพราะฉะนั้น27เนี่ยก็เลยอันนี้เชิญเป็นการส่วนตัวว่าเชิญอาจารย์มามอ.มอ.ก็รับผิดชอบเรื่องรถเรื่องอะไรไปรับอาจารย์ที่สงขลามารับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินให้อาจารย์กลับอะไรเงี้ยนะฮะเพราะตอนอาจารย์ต้องเลื่อนตั๋วทีนี้มันลำบากมากก็เลยเราจัดการแต่ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยจัดแบบ private มากๆเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ขอทุนไปที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านอาจารย์สะดวกจะมาอาจารย์มานะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางเลขาเขาขอชื่อไปอีกทีหนึ่งเราคงไม่ได้ซัพพอร์ตค่าเดินทางอะไรอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตอาจารย์อย่างนี้แต่ถ้าอาจารย์ที่อยู่ไกลแล้วอาจารย์ไม่สะดวกอาจารย์จะส่งมาเป็นไฟล์ที่สื่อที่อาจารย์ทำบางส่วนแล้วอะมาให้ผมก็ได้ทำเป็นลิงก์มาก็ได้เดี๋ยวผมให้อาจารย์ประวินยาดูให้แล้วผมก็ฟีดแบ็กกลับไปดีไหมครับหรืออาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆถ้าอาจารย์ติดสอนติดอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวจะขอไฟนอลรายชื่ออีกทีหนึ่งนะครับเป็นวันจันทร์ที่21เราเริ่ม9โมงนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นตอนบ่าย3พออาจารย์เขาต้องกลับรถจะไฟ5โมงกว่านะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสเต็ปที่1ตัวที่2เดี๋ยวนะฮะผมจะจำวันไม่ได้อาจารย์โอภาสจำได้มั้งคานกับวันที่8มีนานะครับกับวันที่13มีนาทั้ง2วันจะมีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งจากมาเลเซียอีกท่านหนึ่งจากอเมริกาเป็นระดับโลกนะฮะเราเชิญมาด้วยงบของมอ.นี่แหละครับแต่ผมกันไว้ให้กลุ่มของเราที่นั่งในห้องนี้เนี่ยที่ละ2คนหมายถึงว่า1กลุ่มอ่ะผมกันไว้ให้2ที่พูดง่ายๆนะครับผมกันไว้แล้วนะครับแต่ผมจะขอไฟนอลไลน์ชื่อเนี่ยภายในกลางเดือนอาจารย์อยากกันด้วยเหตุผลว่าฉันได้สิทธิ์นั้นนะครับถ้าอาจารย์จะมาท่านเดียวอาจารย์แจ้งท่านเดียวนะครับเพราะว่าคาดว่าคนต้องลดหลามผมคาดนะเพราะว่าอย่างโปรเฟสเซอร์บองเนี่ยน่าจะเต็มห้องอ่ะเพราะว่าเขาพูดที่จุฬาเลยด้วยแล้วก็ไล่มาจนถึงภาคใต้มอต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่านบินไปสิงคโปร์เพื่อไปพรีเซนต์งานต่อที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นล้นหลามแน่นอนแต่ถ้าอาจารย์ต้องการมามากกว่า2นะครับผมขออนุญาตว่าอาจารย์แจ้งชื่อ2คนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดระบบรีจิสเตอร์ออนไลน์อาจารย์ค่อยรีจิสเตอร์ผ่านตัวนั้นมาสำหรับคนที่เอ็กซ์ตร้านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องแย่งกันพอสมควรมันจะถูกทั้งหมดได้80ที่ครับกันไว้ให้กลุ่มพวกเรา22ที่ก็คือ11คูณ2แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ต้องกันไว้อีกหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่รับทุนผลิตสื่อของมออีกประมาณ10กว่าแล้วเปิดทั่วไปเนี่ย ประมาณ40นะครับอันนั้นก็เช่นกันนะครับก็จะเหมือนที่อาจารย์ประวินยามาก็คือเราไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้น ขอโทษครับถ้าอาจารย์ประสงค์จะมาเราให้อาจารย์2ที่ทั้ง2งานเลยทั้ง8และ13นะครับก็เรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ก็มีประมาณนี้อีกอันนึงครับก็คือเรื่องการบริหารจัดการของเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างที่ผมดูแลอยู่ผมเซตอัพคนขึ้นมา4คนที่ไว้ตรวจสื่อของอาจารย์นะครับที่อาจารย์จะอัปโหลดขึ้นระบบแซนด์บ็อกซ์1คนที่นั่งอยู่ข้างหลังนี้ก็คืออ๋อ2คนนะฮะ2คนที่นั่งน้องข้างหลังเนี่ยครับ2คนนอกับดาวเนี่ยครับเขาจะเป็นคนดูเขามีประสบการณ์นะครับเห็นเด็กๆอย่างงี้เขาทำเป็นคนทำสื่อของมอมาระยะเวลาพอสมควรละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเขาเริ่มตรวจของอาจารย์ที่หลายท่านอัปโหลดขึ้นไปที่เป็นอินโทรดักชันนะฮะเริ่มแล้วนะครับเขาตรวจแล้วนะฮะผมได้ฟีดแบ็กของอาจารย์ทุกกลุ่มแล้วครับแต่ผมยังไม่ตอบอาจารย์กลับไปฮะแค่นั้นเองเพราะว่าผมตั้งใจให้อาจารย์ผ่าน2วันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราจะตอบอาจารย์กลับไปสิ่งนึงที่เรากังวลครับอาจารย์เราเห็นสื่อที่เป็นอินโทรดักชันหลายตัวที่อาจารย์ทำอาจารย์ไปเอามาจาก YouTube ซึ่งอันนั้นผิดนะฮะมันไม่ได้ผิด TOR ของ TCU อย่างเดียวนะมันผิดก็คือการคัดลอกนะไม่ได้นะฮะอาจารย์อันตรายมากอาจารย์โอภาสจะแนะนำเรื่อง Creative Commons ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวทุกท่านก็จะเข้าใจตรงนั้นถ้าเราพูดภาษาให้เข้าใจง่ายก็คือว่าทุกอย่างอาจารย์ต้องผลิตเองนั่นคือคีย์เวิร์ดที่สั้นที่สุดนะอาจารย์จะไปเอารูปการ์ตูนมาจากที่นู่นที่นี่ไม่ได้ถ
ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนเราเขียนตำราเหมือนถ้าหลายท่านที่ขอตำแหน่งวิชาการแล้วเราเขียนตำราเนี่ยเราจะไปเอามาจากที่ไหนไม่ได้เราต้องเขียนเองถูกไหมครับเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะคุยกับอาจารย์ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็จะพยายามบริหารเครือข่ายนี้โดยที่ไม่ไปก้าวก่ายงานอาจารย์นั่นคือใจผมตั้งแต่ต้นนะครับก็คืออยากให้อาจารย์ฟรีสไตล์ไม่อยากมาฟิกอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องทำรูปแบบไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังต้องคงคุณภาพของสื่อไว้นะครับทีนี้มาถึงวันนี้ผมก็จะพูดต่ออีกนิดนึงสำหรับอาจารย์ที่จะถ่ายทำถ้าอาจารย์ติดปัญหาเรื่องการใช้ห้องถ้าอาจารย์ต้องการใช้ห้องเพื่อถ่ายทำสื่อของอาจารย์แล้วที่มหาวิทยาลัยอาจารย์ไม่พร้อมอาจารย์ทำเรื่องขอมานะครับที่นี่ชั้นนี้มีห้องเขียวอยู่มีห้องเขียวอาจารย์รู้จักห้องเขียวใช่ไหมครับห้องที่ฉากหลังสีเขียวถ้าอาจารย์จะใช้เรายินดีเปิดให้อาจารย์ใช้อาจารย์ฟิกเวลามานะครับแต่ห้องเขียวเนี่ยถูกในมอเนี่ยจะถูกใช้อยู่2หน่วยงานก็คือหน่วยงานของผมก็คือศูนย์สื่อและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือวิทยาลัยนานาชาติที่เขาจะมีวิชาสอนเรื่องถ่ายทำโปรดักชันอาจารย์ขอมาแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเราจะได้อังคารกับพฤหัส2วันนะครับในภาคการศึกษานี้คืออังคารกับพฤหัสเราช่วยอาจารย์ถ่ายทำได้เซฟออกมาเป็นไฟล์ได้แต่ตัดต่ออาจารย์ทำเองนะครับอันนั้นคือต้องคุยให้เคลียร์เราให้บริการแฟคซิลิตี้อาจารย์ได้หมดทุกอย่างแต่ตรงตัดต่ออาจารย์ทำเองนะครับอาจารย์ก็จะได้ถ้าจะมายืนพูดใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้วิดีโอที่มีอาจารย์ยืนอยู่กับฉากหลังสีเขียวแล้วอาจารย์ก็ไปแทรกนะครับนั่นคือตัวนี้เรื่องปีถัดไปเท่าที่คุยกับอาจารย์อนุชัยก็คือว่าคงยังมีต่อเนื่องอยู่อีกระยะหนึ่งนะครับผมก็คงยังดูแลอยู่ในรอบหน้าเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตว่าถ้าสื่อไหนที่ดูแล้วมี potential ที่จะทำต่อและเกิดประโยชน์ระดับชาติเราก็จะให้ทุนอาจารย์ต่อในปีหน้าเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ได้รับไป5ชั่วโมงการเรียนรู้อาจารย์อย่าน้อยใจนะครับเพราะรอบนี้ถ้าอาจารย์ทำได้ดีรอบหน้าเราก็ให้อาจารย์เพิ่มอาจารย์อยากได้เท่าไหร่เราก็ขยายวิชาเดิมนั่นแหละให้อาจารย์อาจารย์ก็จะได้สุดท้ายเนี่ยใจผมก็คือมองว่าอาจารย์ก็จะได้สื่อที่ครบถ้วนแล้ววันนึงผมก็มองไปสัก4-5ปีวันนึงอาจารย์ก็อาจจะใช้ตัวเนี้ยแทนการเรียนการสอนด้วยบางส่วนในมหาวิทยาลัยของอาจารย์แล้ว TCU เองก็จะได้เอาไปใช้ในมหาวิทยาลัยอื่นอาจารย์ก็จะเป็นที่รู้จักทั่วประเทศเราใช่ไหมฮะผมเองก็จะอาจารย์มีปัญหาอะไรจันโทรหาผมได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบปัญหานะฮะถ้าตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ผมก็โทรหาอาจารย์อนุชัยครับอาจารย์อนุชัยก็จะหาคำตอบให้ผมได้นะครับแต่ณวันนี้ผมคิดว่าเรื่องงวดงานอะไรเดี๋ยวอาจารย์อนุชัยคงอธิบายวันนี้หรือพรุ่งนี้แล้วท่านอาจารย์ก็จะเคลียร์ทีนี้ผมอยากให้อาจารย์อย่างนี้ครับคือท่านอาจารย์ที่มีสื่อแล้ว อยากคืออาจารย์โอภาสเนี่ยอาจารย์จะเคยทำตัวนี้มาเมื่อปีที่แล้วแล้วอาจารย์ก็เป็นช่วย TCU ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์โอภาสจะช่วยดูเรื่องควอลิตี้ได้ส่วนอาจารย์ท่านที่อาจจะรอปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่เป็นไรฮะถ้าอาจารย์ยังไม่เริ่มผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องมองตอนนี้ก็คือสตอรี่บอร์ดว่าอาจารย์จะวางโครงยังไงอาจารย์คงจำได้ว่าเราส่งเอกสารชิ้นหนึ่งกลับไปที่สกอที่ TCU แล้วก็คือเรื่องแผนการสอนอาจารย์จำได้ไหมครับตรงนั้นคือจุดสตาร์ทที่ดีมากสตอรี่บอร์ดอาจารย์วางโครงตามแผนการสอนที่อาจารย์เสนอไปเลยครับมันจะสวยงามมากเลยว่าจะวางออกมาหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ก็วาดเป็นโครงร่างออกมาก็ได้นะฮะมันก็จะเริ่มสวยทีนี้อาจารย์โอภาสผมให้2คนข้างหลังก็คือนอกับดาวเนี่ยช่วยอาจารย์โอภาสในการดูของทุกท่านท่านไหนที่ยังไม่เริ่มวางสตอรี่บอร์ดเกาะ2คนนั้นไว้ฮะเขาวางได้ผมไม่ได้ตั้งใจจัด2วันนี้ให้อาจารย์มาแล้วก็มานั่งฟังเลคเชอร์นะผมตั้งใจให้อาจารย์มาทำงานเพราะผมเข้าใจถ้าอาจารย์อยู่มหาลัยอาจารย์ไม่ได้ทำเพราะจะมีงานอื่นใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นสองคนนี้จะช่วยอาจารย์ประกบเดี๋ยวผมจะพยายามหามาเพิ่มให้จริงๆเรามี4คนอีก2คนไปไหนโอเคโอเคเพราะฟังอีกคนเอาฟังอยู่ข้างหลังนู้นนะครับฟังเขาจะเป็นคนถ่ายทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากปรึกษาท่านเอาเลยนะฮะดีไหมครับแบบนั้นดีกว่าเดี๋ยวผมเองต้องขอตัวไปประชุมต่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเข้ามาช่วงบ่ายช่วงเช้าก็ติดประชุมนะครับเพราะฉะนั้นแต่จะแวบๆเข้ามานะฮะไม่ต้องกังวล นะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบอาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับคือบน Facebook เนี่ยผมพยายามแอดทุกท่านนะแต่เนื่องจากว่าบางคนไม่ได้เป็นเพื่อนผมอะไรเงี้ยผมก็จะแอดไม่ได้มันบล็อกอยู่อะครับแอดเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแอดอาจารย์อนุชัยเข้าไปอีกคนนึงนะครับเพื่อดูความขึ้นไม่ต้องซีเรียส นะครับบนนั้นผมก็จะมีอะไรผมก็จะคือเหมือนตามงานนะอาจารย์แต่ว่ามันเป็นช่วงที่เปิดไม่สวยไงคือพอเปิดกลุ่มมาปุ๊บก็ตามงานอาจารย์เลยอะไรเงี้ยมันไม่ควรเดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นซึ่งกลุ่มนี้ต่อให้รอบนี้เราเสร็จสิ้นงานชุดนี้ไปแล้วผมก็ไม่เอาอาจารย์ออกจากกลุ่มนั้นนะครับผมก็คงอาจารย์ไว้เพราะที่นี่จะจัดอบรมอยู่เรื่อยๆซีรีส์ทั้งปีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เฉพาะถ้ากบส.บวกกับศูนย์สื่อบวกทุกอย่างเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ 50-60 งานแล้วที่อยู่ใน planning เราอะครับผมเรียนเชิญอาจารย์จากข้างนอกผมอยากให้อาจารย์เข้ามาดูว่าเราทำอะไรกันด้วยนะครับโดยมากtraining พวกนี้เราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรนะครับอาจารย์มีคำถามไหมครับครับโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเดี๋ยวจะแวะกลับมาอีกรอบนึงถ้าประชุมเสร็จเร็วนะครับขอบคุณครับ